ณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปว่าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแม่เพราะฉะนั้นเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน B รวมที่สูงมากๆเลยล่ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเนี่ยนะคะมีคนเขาบอกกันว่าเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะสรรพคุณเยอะขนาดนี้อยากให้คุณลองเอาสูตรแอสพารากัสทอดกรอบของเราหรือหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบเนี่ยนะไปลองทำกันดูเพราะนอกจากตัวหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยมากๆแล้วกาลิกมาโยวันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน่อไม้ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ฝรั่งหรือหน่อไม้อะไรก็ตามมันมีเยอะๆเราก็รู้จักวิธีการถนอมอาหารมาทำเป็นหน่อไม้ดองคนเก่าคนแก่นะเขาเก่งนะคุณผู้ชมนะเขามีหน่อไม้กินตลอดปีจะเป็นสดก็กินตอนที่เขาเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆจะกินตลอดปีก็กินเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้แห้งเห็นไหมคุณผู้ชมจะเป็นตำรับหน่อไม้แบบไหนก็ตามคุณผู้ชมเลือกได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแต่ถ้าเกิดใครก็ตามอยากดูรายการของพวกเราทั้งหมดย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง youtube.com/yingsakfoodtv วันนี้อัธนิศักดิ์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับเราจะเริ่มจากการผัด3เกลือนะคะกับน้ำมันค่ะอันนี้หอมมากๆเลยนะฮะ3เกลือสำหรับนานาเนี่ยเขาคือข้าวต้มเศรษฐีเลยนะเครื่องมันแน่นมากแล้วก็ข้าวสีสวยๆแบบนี้ของเรานะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กระเทียมเจียวถ้าเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยข้าวนุ่มมากเลยคุณผู้ชมดูแต่ละเม็ดสิเห็นไหมอุ้ยตายทุกอย่างก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยกินแต่กล้วยแล้วสมองดีกลัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวอบธัญพืช